ครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องในเรื่องของการคำนวณออกแบบนี่จะเป็นลักษณะผสมผสานนะครับสรุปแล้วก็มั่วไปมั่วมานะครับหลายๆอย่างเข้ามาผสมผสานกันเวลาที่เราเรียนนะครับตอนที่เราเรียนเนี่ยท่านสังเกตดูท่านจะเห็นว่าท่านเรียนเป็นวิชาใช่ไหมครับนะปัญหาใหญ่ของวิศวกรโดยเฉพาะยิ่งวิศวกรโยธาเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนเรียนเนี่ยอาจารย์ไม่สอนว่าจะเอาหลายๆตัวเนี่ยผสมกันทำยังไงนี่คือปัญหาหลักของพวกเรานะครับใครโชคดีมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานกับมืออาชีพที่เขาสอนด้วยนะครับก็โชคดีไปนะผมก็ตอนจบใหม่ๆก็มีโอกาสได้ไปทำงานกับอาจารย์นะครับกับอาจารย์ที่ท่านสอนอยู่นะจริงๆท่านก็ไม่ได้สอนผมหรอกครับแต่ว่าผมก็จะดูจากรายการคำนวณที่ท่านทำก็แกะเอาบ้างคิดเอาบ้างนะเล่มที่ท่านได้เล่มสีเหลืองนะครับคู่มือวิศวกรโยธาของ GAL นะครับ เปิดไปดูในหน้า98นิดนึงนะครับตรงกลางๆหน้านะครับจะมีคำว่า C สับ C นะเท่ากับ2พายกำลัง2 E ส่วน FY นะครับตัวนั้นคือC สับ C ยกกำลัง2นะครับตัวนี้ตกกำลัง2ไปนะครับพิมพ์ผิดนี่ของ GL ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มีพิมพ์ผิดตัว C สับ C นี่เป็นตัวที่ใช้ในการแบ่งcurve ของสเตรทที่ยอมให้ในเสาเหล็กนะครับระหว่างสูตรพาราโบลานะครับกับสูตรของออยเลอร์นะครับ2ตัวผสมกันโดยแบ่งที่ FY ส่วน2อันนี้เข้าในตัวเนื้อหาเลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมขอกล่าวเปิดเลยแล้วกันนะครับกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านวิทยากรและท่านสมาชิกแอนฟานาติกครับทุกท่านกับผมอธิพัฒน์ศรเกตในนามของตั้มซีวิว.com และทีมงานตั้มซีวิว.com ทุกท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้เว็บไซต์ตั้มซิว.com เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆในงานวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและทางด้านงานก่อสร้างสำหรับเพื่อนๆวิศวกรนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วๆไปและอีกทั้งยังเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเป็นที่ไขข้อข้องใจต่อปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยมีท่านวิทยากรและสมาชิกเป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกับผมและทีมงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิศวกรไทยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้ทันกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทีมงานตั้มซื้อดอทคอมจึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งในด้านของการสัมมนาทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และทางด้านวิชาการทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เป็นต้นที่สำนักงานตั้มซีวิลซึ่งผลตอบรับจากท่านสมาชิกได้รับความสนใจด้วยดีทุกครั้งและในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดอบรมในเรื่องการคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารภาคปฏิบัติซึ่งมีท่านอาจารย์สมศักดิ์คำปริวซึ่งเป็นวิทยากรหลักและทีมงานวิศวกรวิทยากรกับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงและยิ่งไปกว่านั้นท่านสมาชิกจะได้รับความเป็นกันเองจากทีมงานและสมาชิกด้วยกันเองจะเกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำทีมงานตั้ม civil.com รวมทั้งวิทยากรซึ่งประกอบด้วยวิทยากรหลักท่านอาจารย์สมศักดิ์คำปลิวครับท่านต่อมานะครับเป็นทีมงานวิทยากรผู้ให้คำปรึกษาคุณวีระชาญวิทิตกุล
เป็นวิศวกรอาวุโสเป็นเจ้าของวาวีออริจินัลซอฟต์แวร์นะครับท่านต่อมาคุณชัยรัตน์ไหมสกุลเป็นวิศวกรอาวุโสด้านโครงสร้างที่กทมและท่านสุดท้ายคุณเฉลิมเกียรติแก้วประสิทธิ์เป็น Structural Engineer วิศวกรโครงสร้างเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทนะครับและก็ผมยังมีทีมงานวิศวกรอีกซึ่งจะตามมาในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนี้เป็นเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สมศักดิ์คำปลิวบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ได้ทันทีเลยครับขอบคุณครับครับก็เป็นตามพิธีการนะครับในเรื่องของวันนี้นะครับคงจะไม่ต้องเคร่งเครียดนะครับยังไงแล้วก็คงลักษณะที่เป็นลักษณะกันเองนะครับผมอยากจะให้มีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับเราไปฝึกงานในสถานการณ์จริงนะครับมีอะไรที่จะสอบถามก็สอบถามนะก็จะมีเปิดช่วงให้สอบถามก็เป็นช่วงๆไปนะครับอะไรที่เป็นทริคสำคัญที่จะแนะนะครับในส่วนที่จะต้องนำเอาไปใช้ที่ต้องใช้ในการที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางอย่างนี้มันจะเป็นอันตรายที่เคยเจอกันมาแล้วนะครับตอนช่วงที่ผมจะเดินเข้ามาก็ได้คุยกับสมาชิกบางท่านเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเคสบางทีบางอย่างนี่อาจจะไม่ได้เขียนในนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมเข้าไปส่วนที่อยู่ในที่เป็นตัวหนังสือเลยเนี่ยนะครับก็จะอาจจะต้องมีการแก้ไขนะครับบางส่วนมีการเขียนเพิ่มเติมซึ่งจะแจกออกมาเป็นในรูปของซีดีนะครับแล้วก็จะมีการใช้ซอฟต์แวร์เข้าผสมผสานนะครับคือลักษณะของงานจริงจะไม่เหมือนตอนเรียนนะครับตอนเรียนนี่เราจะเรียนเป็นวิชานะครับTimber and Steel Design ก็เรื่องของไม้ของเหล็กอย่างเดียวนะครับConcrete Design Concrete Design อย่างเดียว Crystal Concrete Design ก็อย่างเดียวทีละอย่างทีนี้เวลาเราจะใช้ผสมกันนะปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาใหญ่ก็คือตรงจุดนี้นะครับของเราจะเป็นเน้นในเรื่องของอาคารพักอาศัยนะครับก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับตัวเวิร์กช็อปนะครับตัวเวิร์กช็อปนี้จะเป็นบ้านก็หรูหน่อยนะครับไม่น้อยแล้วครับแพงพอสมควรเดี๋ยวเราให้ฟังเลยนะครับจริงๆไม่ใช่งานที่ผมดีไซน์นะครับไอตัวแผ่นใหญ่ A3 ที่ได้รับแจกไปนั้นเป็นแบบโครงสร้างนะเป็นแบบโครงสร้างที่เขาดีไซน์แล้วนะครับวุฒิวิศวกรดีไซน์นะครับจบจากอเมริกาทีนี้เจ้าของงานเขาอยากจะได้เป็นแฟลตสแลบเป็น RC แฟลตสแลบนะครับไม่ใช่เป็นโพเทนชั่นนะครับวุฒิวิศวกรท่านนี้ท่านก็เอากลับไปตั้งนานแล้วก็มันไม่ออกมาเจ้าของงานร้อนใจก็เลยบอกผ่านทั้งลูกศิษย์ที่เขาอยู่กทม.นะครับบอกว่าช่วยไปหาใครทำให้หน่อยทำเป็นแฟลตสแลบนะผมก็เลยเอามาทำนะโดยที่ให้ทางเจ้าของงานแจ้งให้ทางวุฒิวิศวกรเขาทราบด้วยว่าจะทำเป็นแฟลตสแลบก็ทำส่งให้เขาไปแล้วนะครับก็คงจะพูดคร่าวๆด้วยนะครับตัวนี้ที่ว่าเป็นแฟลตสแลบเนี่ยทำยังไงโดยใช้ซอฟต์แวร์เขาช่วยนะครับตัวอย่างมันจะมีผสมผสานกันนะครับบางทีนี่พอทำไปแล้วนี่ก็จะมีซอฟต์แวร์ให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหานะครับทีนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับในการออกแบบเนี่ยนะครับออกแบบอาคารเนี่ยนะครับสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยเราจะต้องออกแบบจากตัวที่เห็นแก่ตัวที่สุดนะครับคือตัวที่ไปฝากชาวบ้านเขาไม่ใช่อยู่ๆออกแบบฐานรากเลยซึ่งตรงนี้เราจะเจอปัญหาเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราไปคุยกับเจ้าของงานนะมีแบบร่างแล้วนะครับมีแบบสถาปัตย์มีอะไรต่างคนเนี่ยผมเจอบ่อยนะครับเขาถามว่าหลังเนี้ยใช้เสาเข็มสักกี่ต้นเจอเลยครับผมจะได้สั่งก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการผลิตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ขอแนะนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนไว้นะครับวิธีการประมาณถ้ามันไม่ใช่อาคารพิเศษไม่ใช่อาคารประเภทที่ห้างสรรพสินค้าเป็นฮอลล์ใหญ่ๆแบบ Impact อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาคารพวกอาคารสำนักงานโรงแรมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ
ให้ประมาณนะประมาณพื้นที่1ตารางเมตรเท่ากับ1ตันนะ1ตารางเมตรเท่ากับ1ตันสมมุติว่าอาคารหลังเนี้ยมีพื้นที่อยู่ 10,000 ตารางเมตรก็ 10,000 ตันรวมไร้หลวดแล้วนะครับถ้ามันเป็นหลังคาวัสดุมุงพื้นที่ตัวนั้นให้คิดประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ตันนะครับสมมติว่าพื้นที่หลังคานี่300ตารางเมตรก็คิดว่ารวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ150ตันในส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยท่านคิดไปเลยประมาณ1ตันเพราะนั้นอย่างกรณีของพื้นที่สัก 10,000 ตารางเมตรก็ 10,000 ตันอาคารหลังนั้นนะครับใช้เสาเข็มที่รับน้ำหนักได้50ตันต่อตารางเมตรเข็มประมาณกี่ต้นครับ200ต้นบวกลบ 10% บวกไม่ลบอ่ะนะครับบวก 10% เพราะว่าเวลาที่เราดีไซน์นี่เราไม่สามารถดีไซน์ได้พอดีเป๊ะนะครับได้ 3.01 ต้นเราก็ต้องใช้4ต้นใช่ไหมครับนะหรือว่ามีใครบอกว่า 3.01 ต้นเอ๊ะปัดเอาแค่3ต้นพออย่าใจถึงนะครับนะเวลาพังเราเป็นคนติดคุกนะเวลาได้ประโยชน์ประหยัดส่วนนี้นะครับเจ้าของก็ได้นะเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องออกแบบจากส่วนที่ฝากที่สุดนะครับฝากคนอื่นนะครับไปนั่งไปขี่อยู่บนตัวอื่นดังนั้นเวลาที่เราวางผังคานนะครับเราต้องออกแบบจากคานตัวที่ฝากชาวบ้านเขาอะไปหาตัวที่รับฝากนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี้ก็มาดูในส่วนของหลังคานะครับนะหลังคาแต่กระเบื้องเนี่ยเราไม่ออกแบบนะครับกระเบื้องเนี่ยเป็นตัววัสดุมุงเป็นตัวที่เป็นโหลดไปนะครับแปรไปฝากอยู่บนจันทันนะจันทันฝากบนอเสเนี่ยมันอาจจะไปฝากอยู่บนอกไก่ด้วยนะครับนะหรือไปฝากบนตะเข้สันตะเข้รางนะครับไอตัวอกไก่ตะเข้สันตะเข้รางไปฝากอยู่บนดั้งนะครับดั้งไปฝากอยู่บนคือนะบนอเสนะครับนะคือไปฝากอยู่บนเสาเพราะนั้นถ้าเราจะออกแบบเราก็ต้องไล่จากแปรนะแปรหรือระแนงนะครับออกแบบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็ไปออกแบบจันทันออกแบบจันทันไปฝากอยู่บนอะไรก็ค่อยไปไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่คือพื้นฐานนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างขอสลอกพื้นบันไดไปฝากอยู่บนคานอาจจะไปฝากอยู่บนคานหรืออยู่บนเสานะเพราะนั้นเวลาที่ออกแบบถ้าเป็นโครงสร้างขอสลอกเราก็ควรจะต้องออกแบบพื้นก่อนใช่ไหมครับพื้นกับบันไดนี่ออกแบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คิดน้ำหนักที่ต้องไปถ่ายให้บนคานพอถ่ายน้ำหนักลงบนคานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยดูว่าคานตัวไหนเป็นตัวที่เห็นแก่ตัวที่สุดคือไปขี่อยู่บนชาวบ้านเขาออกแบบตัวนั้นก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายน้ำหนักไปลงบนคานตัวที่รับฝากวิเคราะห์ออกแบบวิเคราะห์ออกแบบไล่ไปเรื่อยๆนะครับพื้นความรู้ที่จะต้องมีและสำคัญมากเลยนะครับกลศาสตร์วิศวกรรมครับท่านหาแรงเป็นไหมท่านหาโมเมนต์เป็นไหมถ้าหาไม่เป็นมันก็ออกแบบไม่ได้นะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้นะครับเวลาที่ตอนที่เราเรียนนะอาจารย์เขาก็จะตั้งโจทย์มาให้ใส่โหลดมาให้ใช่ไหมแต่เวลาเราทำงานเราต้องหาเองนะครับปัญหาใหญ่ก็คือตรงที่หาเองอะไรครับโหลดจะเอามาใส่เนี่ยไม่รู้ว่าที่ใส่มันถูกหรือเปล่าตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้นเวลาทำก็บางทีเราจะต้องเรียนแบบนะครับเรียนแบบและคำนวณเก่าอะไรต่างพวกนี้เวลาผมส่งและคำนวณไปยื่นขออนุญาตก็ได้ข่าวเหมือนกันนะครับมีการขอถ่ายไว้เออเขาจะถ่ายคือเขาสนใจนะครับมันจะถ่ายไว้เอาไว้ศึกษานะครับแต่ว่าในนั้นเราไม่ได้อธิบายไงว่ามันคิดมายังไงวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นไงนะครับกำลังวัสดุนะครับกำลังวัสดุนี่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นพื้นฐานความเข้าใจนะครับว่า
เวลาที่แรงเกิดขึ้นมันเกิดยังไงสเตรสที่เกิดขึ้นมันเกิดยังไงเกิดตรงไหนนะครับในกรณีที่อันซิมิทริคอลเบนดิ้งนะครับกรณีที่เกิดการดัดหน้าตัดคานไม่สมมาตรกันเนี่ยนะครับไม่มีแกนสมมาตรเลยเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องอาศัยตัวนี้นะครับทฤษฎีโครงสร้างอันนี้จริงๆมันก็คือต่อมาจากกลศาสตร์วิศวกรรมนะครับนะวิเคราะห์โครงสร้างตัวนี้ก็ต้องรู้ไว้หน่อยนะครับคือเวลาตอนนี้สยอมสอบแล้วใช่ไหมใช่ป่ะตอนนี้เลื่อนจากภาคีเป็นสามัญสอบนะครับเลื่อนจากสามัญไปเป็นวุฒิต้องส่งวิทยานิพนธ์เล่มหนาเลยนะครับต้องทำเป็นเปเปอร์เหมือนส่งวิทยานิพนธ์เลยนะครับแล้วก็สอบดีเฟนเหมือนวิทยานิพนธ์เลยผมเลยไม่ยื่นไม่เอา เดี๋ยวใจอ่อนไปเอาเซ็นรับรองแล้วยุ่งเลยนะครับมาตรา39ทวีเนี่ยเสี่ยงคุกมากลองมาดูแปลนหลังคานะครับอันนี้อยู่ในชีตแล้วล่ะนะครับอยู่ในหนังสือแล้วในตรงนี้ไม่ได้แสดงแปรนะครับไม่ได้แสดงแปรก็จะวางในแนวอย่างนี้นะครับวางในแนวนอนด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้รูปทรงหลังคาตัวนี้ถ้าดูตามรูปตัวนี้พอมองออกไหมครับว่าตรงนี้มันจะสูงกว่าเพื่อนนะครับอกไก่มันเหมือนกับตรงหน้าอกของไก่อ่ะเป็นสันขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกอกไก่โบราณเขาท่านะนะเขาเอาสิ่งธรรมชาติเนี่ยเอามาใส่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวจันทันอาศีนี่พวกนี้ผมนึกภาพไม่ออกว่าเขาเอามาจากตรงไหนนะครับเอามาตั้งชื่อนะตัวนี้ตะเข้สันนะครับถ้ามันเป็นสันนูนขึ้นมาเขาเรียกว่าตะเข้สันถ้ามันเป็นล่องลงไปคือหลังคาจั่วที่เอามาชนกันตั้งฉากเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นร่องลงไปเนี่ยตรงรอยต่อเนี่ยนะครับตรงนั้นโครงสร้างในส่วนนั้นก็เรียกว่าตะเข้รางเวลาทำจริงๆนะครับถ้าเป็นตะเข้รางเนี่ยนะครับเขาจะเอาสังกะสีแผ่นเรียบรองอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ประเภทแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับรองอยู่ใต้กระเบื้องเพราะยังไงรั่วแน่นอนถ้าหากว่าทำไม่ดีนะครับโอกาสรั่วสูงมากตะเข้รางเนี่ยอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างนะครับมันก็จะมีตัวนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับมันจังกับศาลาเนี่ยไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรแหละนะครับเราจะพูดในเรื่องของหลังคามีลักษณะมีช่วงยื่นนะครับช่วงยื่นชายคาออกไปเนี่ยเมตร20นะครับก็มาดูว่าเราออกแบบแปรกับระแนงนี่ออกแบบไหนนะวัสดุมุงเนี่ยนะครับมีหลายตัวมากนะครับถ้าเป็นกระเบื้องลอนนะกระเบื้องลอนถ้าเป็นบ้านจัดสรรนะครับบ้านผมก็ใช้อยู่ตอนนี้น่าเบื่อมากเลยลอนเล็กลอนเล็กนี่บางแล้วก็แตกง่ายไม่นานก็เจ๊งแหละนะครับลอนใหญ่ยิ่งมีปัญหามากนะครับลอนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะทรายเคิร์ฟเนี่ยนะครับแล้วก็ลอนต่อเนื่องเลยตัวนี้แตกง่ายมากไม่ดีนะครับไม่ดีลอนคู่นี้ให้ตัวดีที่สุดนะครับเป็นกระเบื้องที่น่าใช้นะสมัยก่อนนี่มีความยาวถึงเมตร50ที่ใช้ในพวกโกดังนะครับเวลามุงกระเบื้องพวกกระเบื้องลอนเนี่ยนะครับต้องให้เกยกันอย่างน้อย20เซนนะแล้วเวลาเจาะไอ้ตัวที่จะขอยึดเนี่ยนะครับต้องเจาะ2แผ่นนะครับอย่าใช้วิธีเจาะแผ่นเดียวแล้วใช้วิธีคีบคือเอาแผ่นบนน่ะหนีบแผ่นล่างพวกนี้แตกนะครับแตกแล้วรั่วง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้ที่นิยมก็คือความยาวมันเมตร20นะครับเพราะนั้นระยะห่างของแปรจะห่างกันเมตร1นะครับเมตร1ถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับพวกโมเนียนะครับจริงๆโมเนียมันชื่อเฉพาะของทาง CPAC เขา
ถ้าเป็นของอะไรของวีคอนของอะไรต่างๆอะไรต่างพวกนี้นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับพวกนี้ระยะห่างของแปรหรือระแนงถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตเราจะเรียกระแนงนะครับเพราะมันทีไม้ระแนงแต่ว่าถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตเดี๋ยวนี้ตัวระแนงเขาจะทำสำเร็จรูปนะครับเขาจะทำสำเร็จรูปกรณีที่ใช้ระแนงสำเร็จรูปนะครับระยะห่างของจันทันไม่เกินไม่เกิน80เซนนะครับอย่าให้เกิน80เซนถ้าเกิน80เซนตัวระแนงตัวนั้นมันจะแอนตัวถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับในสมัยก่อนนะครับนะเขาก็จะแนะนำว่ามุมเอียงต้องไม่น้อยกว่า35องศาไม่เช่นนั้นจะรั่วซึ่งคำแนะนำตัวนี้ผิดนะครับผมออกแบบอาคารหอประชุมของราชมงคลที่ธัญบุรีนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะก็ใช้นี่แหละ35องศานะครับสแปนมัน40ไม่ใช่สแปน35เมตรนะเป็นทัศนะครับกระเบื้องปลิวครับท่านเชื่อไหมกระเบื้องคอนกรีตนะครับตัวโมเนียเนี่ยนะครับ1ตารางเมตรหลังจากที่มันซ้อนๆกันแล้วเนี่ยนะน้ำหนักมัน54กิโลกรัมนะครับ54กิโลกรัมเพราะนั้นแต่ละแผ่นมันก็ไม่เบานะครับแต่ลมสามารถตีให้กระเบื้องเนี่ยหลุดแล้วก็ปลิวนะพอเขาเจอปัญหาตัวนี้นะครับเขาก็ไปดีไซน์ใหม่ก็มีขอเกี่ยวนะครับมีขอเกี่ยวแถมติดซากิ้งชื่อมันพิเศษมากเลยซากิ้งจริงๆก็คือแผ่นเหล็กเคลือบสีรูปหน้าตัดมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตื้นๆเนี่ยนะครับคือคล้ายๆสังกะสีมุงหลังคานั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นรูปลอนสี่เหลี่ยมคางหมูไปติดข้างใต้ติดข้างใต้แปรหรือระแนงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับมุงสังกะสีแล้วเอากระเบื้องเนี่ยมาแปะกระเบื้องโชว์เฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวมุงตัวที่ป้องกันไอ้เรื่องการรั่วน้ำฝนอะไรต่างๆคือตัวซักกิ้งอันนี้ที่เราเล่าเนี่ยเพื่อเวลาที่ท่านนำมาไปใช้เนี่ยมันจะได้ใช้ได้ถูกนะครับถ้าท่านใช้อยากให้สวยนะครับใช้กระเบื้องใช้โมเนียเนี่ยนะครับใช้กระเบื้องคอนกรีตเนี่ยนะครับอย่าลืมติดซักกิ้งด้วยนะครับบ้านนี่มันอาจจะไม่ปลิวนะครับเพราะมันเตี้ยแต่ไอ้หอประชุมที่ว่านั้นความสูงชายคานี่10เมตรยอดแทงขึ้นไปอีกสูงเข้าไปร่วม30เมตรนะมันก็ปลิวได้ลมแรงนะครับที่นั่นฟ้าผ่าบ่อยนะครับไม่รู้ใครไปสาบานอะไรไว้ทีนี้มาดูน้ำหนักบรรทุกจอนที่ลงบนหลังคานะครับน้ำหนักบรรทุกจอนบนหลังคาเนี่ยมันมี2ค่านะครับมีอยู่2ค่าคือถ้าเป็นตามกฎกระทรวงฉบับที่6พ.ศ.2527นะครับกฎกระทรวงมหาดไทยนะครับกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมอันนี้คือภาษากฎหมายครับต้องพูดอย่างนี้นะครับเขาก็กำหนดได้ว่าน้ำหนักบรรทุกจอนบนหลังคาที่เป็นวัสดุมุงเนี่ยนะครับ30กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าในกทม.กทม.ออกข้อบัญญัติว่าน้ำหนักบรรทุกจอนต้องใช้เป็น50กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านออกแบบถ้าท่านไปยื่นอบต.ที่เขาใช้ตามกฎกระทรวงท่านก็ใช้น้ำหนักบรรทุกจอเนี่ย30นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไปยื่นในกทม.น้ำหนักบรรทุกจอต้องเป็น50นะครับต้องเป็น50น้ำหนักกระเบื้องเนี่ยหมายถึงกระเบื้องโมเนียนะครับ54นะครับน้ำหนักของตัวระแนงเอง15ผมก็อยากจะให้มันตัวเลขลงตัวนะครับซากกิ้งก็สัก6กิโลต่อตารางเมตรจริงๆไม่ถึงอ่ะนะครับมันบางๆนะครับมาดูนะครับสมมติว่าเราจะออกแบบระแนงนะครับออกแบบระแนงสำหรับกระเบื้องคอนกรีตก็เริ่มเขียนตัวนี้เลยนะครับน้ำหนักบรรทุกจอนเท่าไหร่อันนี้ในกทม.นะครับ50กิโลกรัมต่อตารางเมตรกระเบื้อง15ระแนงกระเบื้อง54ระแนง15ซากิ้ง6รวมแล้ว
125กิโลกรัมต่อตารางเมตรพื้นที่1ตารางเมตรของหลังคานะครับจะมีน้ำหนักลงมาอยู่ที่125กิโลกรัมต่อตารางเมตรรวมน้ำหนักบรรทุกจอนนะครับอันนี้น้ำหนักบรรทุกจอนนี่ต้องระวังนะครับมีพักพวกกันนะครับเขาออกแบบโรงงานแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อไม่บอกที่มานะครับปรากฏว่าเขาลืมคิดน้ำหนักบรรทุกจอนคนงานปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อจะมุงกระเบื้องไม่ได้ต้องตั้งนั่งร้านไปมุงกระเบื้องอาจารย์ชัยรัตน์รู้ดีว่าใครลืมนะครับรายนั้นเขาเป็นสามัญนะครับสามัญวิศวกรระยะเรียงของระแนงจริงๆมันได้ถึง32เซนติเมตรนะครับแต่ว่าที่เราจะใช้ในการคำนวณนี้คำนวณอยู่ที่30นะครับ30เซนติเมตรจุด3เมตรตัว x นะตัวนี้คือเทคนิคอันหนึ่งนะครับในการที่จะหาน้ำหนักลงบนระแนงตัวเดียวนะครับลงบนระแนง1ตัวเนี่ยให้เอาน้ำหนักกิโลกรัมต่อตารางเมตรคูณด้วยระยะห่างของระแนงหรือแปรนะที่เป็นหน่วยเมตรนะครับก็คือ125คูณจุด3ตัวนี้จะออกมาเป็นกิโลกรัมต่อเมตรทันทีนะครับที่จริงก็ไม่มีอะไรก็คือมันก็คือเราแบ่งพื้นที่ธรรมดานี่เองนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะแล้วมาคูณนะครับแล้วก็มาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับนะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของระแนงตัวเดียวสแปนเดียวช่วงจันทันห่างกันเมตรหนึ่งนะครับช่วงจันทันห่างกันเมตรหนึ่งเอาน้ำหนัก 37.5 กิโลกรัมต่อเมตรเนี่ยใส่เข้าไปบอกเอ๊ะจริงๆมันไม่ใช่นี่ระแนงจริงๆมันต่อเนื่องกันถูกป่ะแต่ท่านสังเกตไหมครับเวลาที่เราวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยนะครับเป็นคานต่อเนื่องที่มีระยะห่างเท่ากันเนี่ยตรงซัพพอร์ตที่2นะครับจะมีเนกาทีฟโมเมนต์เท่ากับ WL กําลัง 2/8 เหมือนซิมเปิลบีมเลยเพราะนั้นถ้าเราจะคิดซิมเปิลบีมแทนคอนทินิอัสบีมได้ไหมได้ the same นะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดเหมือนกับเป็นซิมเปิลบีมธรรมดาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นคือ WL กําลัง 2/8 ออกมาเป็นกิโลกรัมเมตรนะครับหา section modulus นะครับตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัว S หรือว่าตัว Z ก็ได้แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็ตัว S บางที่ตัว Z นะตารางเหล็กก็เหมือนกันนะครับตารางเหล็กบางทีก็เป็นตัว Z แต่ให้รู้ว่าอันนี้คือ section modulus คือ I ส่วน C นะครับ100m หารด้วย FB นะครับ 100m หารด้วย FB 100นี่ที่คูณเข้าไปเนี่ยเพื่อจะแปลงให้มันเป็นกิโลกรัมเซนนะครับเพราะว่าโมเมนต์เราได้มาเป็นกิโลกรัมเมตรใช่ไหมครับเอาร้อยคูณเข้าไปให้เป็นกิโลกรัมเซนทีนี้ FB นี่ก็คือbending state allowable นะครับหน่วยแรงดัดที่ยอมให้ตามกฎกระทรวงฉบับที่6นะครับเขาให้ใช้หน่วยแรงดัดได้แค่จุด6เท่าของ FY นะครับ 60% ไม่ใช่จุด5นะครับไม่เหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคนละค่ากันลักษณะอย่างนี้เป็นการมองว่าหน้าตัดเป็นนอนคอมแพคนะครับนอนคอมแพคไม่ใช่คอมแพคไม่ใช่พาชิลีคอมแพคด้วย FY นะ FY อันนี้ก็เรานิดหนึ่งนะครับในกฎกระทรวงรวมทั้งข้อบัญญัติกทม.ด้วยนะครับในเรื่องของเหล็กรูปพรรณเนี่ยนะครับถ้าเหล็กนั้นมีความหนาไม่เกิน40มิลลิเมตร4เซนติเมตรเนี่ยนะครับ FY ห้ามใช้เกินกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับนะเพราะนั้นในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลเรื่องการ ออกใบอนุญาตอะไรต่างพวกนี้นะครับถ้ามีกรณีที่ใช้เกินก็ให้ติ่งด้วยนะครับเรื่องเหล็กนี่เขาไม่ยอมนะครับต่อให้เป็นวยอก็ไม่ได้นะเหล็กรูปพรรณเหล็กเสริมคอนกรีตด้วยครับ
แต่คอนกรีตนี่ถ้าเป็นวอยใช้เกินกว่า65 KSC ได้นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับสังเกตดูอันนี้100คูณโมเมนต์เป็นกิโลกรัมเมตรนี่นะครับหารด้วยจุด6คูณกับ2400ถ้าความหนาเกินกว่า40มิลลิเมตรห้ามใช้ FY เกินกว่า2200 KSC นะครับนะความหนาไม่เกิน40มิลนะไม่เกิน40มิลลิเมตรนี่2400นะถ้าเกิน40มิลต้อง2200ทราบไหมครับว่าทำไมเวลาเราhardening เหล็กนะครับคือชุบแข็งเนี่ยนะครับเวลาผลิตอยู่ในโรงงานเนี่ยนะครับถ้าเหล็กมันหนาไม่มากมันบางมันก็สามารถชุบแข็งได้ทั่วความแข็งแรงของมันนี่มันทั่วตลอดหน้าตัดตลอดความหนาแต่ถ้ามันหนามากๆเนี่ยมันจะแข็งมากผิวนอกแต่ข้างในมันกำลังมันจะลดเพราะนั้นก็ลดค่าลงนะครับห้ามใช้เกินนี่คือความหมายของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เซคแคมโดรัสมาเนี่ยจุด33นี่ต้องการนะครับ แล้วทำไงอ่ะลองมาดูตัวนี้นิดนึงนะเหล็กไร้เกจขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วหนา 0.047 นิ้วหรือ 1.2 มิลลิเมตรเนี่ยนะครับนะค่าแซดเท่าไหร่บางทีนี่เราไปเปิดในตารางแล้วมันออกมาในรูปนิ้วอ่ะเอาไงดีนะครับค่ามันเท่าไหร่ตัวนี้นะครับมันได้เอามาเนี่ยจุด0535นะครับมันอาจจะไม่มีอยู่ในตัวเอกสารอันนี้ท่านอาจจะไปเปิดในตารางเหล็กเล่มสีน้ำเงินบ้างอะไรบ้างต่างๆคนนี้นะครับแล้วปรากฏออกมาเป็นรูปของนิ้วกำลังโน่นกำลังนี่ต่างๆคนนี้เวลาที่เราจะแปลงออกมาในรูปของเซนติเมตรเราก็ต้องดูที่ว่านิ้ว1นิ้วมี 2.54 เซนติเมตรหรือ 25.4 มิลลิเมตรนะครับอันนี้มันยกกำลัง3เราก็ยกกำลัง3คูณเข้าไปก็ได้ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าได้จุด88ประมาณนะครับก็เกินกว่าที่เราคำนวณก็แสดงว่า1นิ้วคูณ1นิ้วเนี่ยหนา 1.2 มิลเนี่ยใช้ได้เราก็เลือกใช้ระแนงขนาดตัวนี้นะครับเวลาเขียนนะครับเขียนอย่างนี้นะครับเลือกใช้ระแนงเขียนกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวผ่าคล้ายๆเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขีด1นิ้วคูณ1นิ้วไอ้ฟันหนู2ตัวเนี่ยนะไอ้ฟันหนูนี่ก็คือนิ้วนะครับถ้าเป็นติเดียวนี่เป็นฟุตนะคูณด้วย 1.2 มิลลิเมตรเพราะว่ามันใช้หน่วย2อย่างเพราะนั้นเวลาที่คูณจะต้องใส่หน่วยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคูณ 1.2 เนี่ยเขานึกว่า 1.2 นิ้วเรายุ่งเลยหนา 1.2 นิ้วเป็นไปไม่ได้นะครับ add นะ add หรือ inch นะครับจุด30เมตรนะครับสำหรับกรณีเจอไลเกจอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับในส่วนของอันนี้เป็นโปรแกรมโปรคอนนะครับปกติอันนี้คือหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะเป็นไลเกตนะครับลองดูที่ตรงนี้นะครับไทยสแตนดาร์ดนะครับ1นิ้วคูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับดูตัว Z นะครับ Z 0.834 นะครับ 0.834 นะคือตัวเลขมันจะไม่ตรงกันนักนะครับตัวนี้จะชัดกว่านะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะป้อนข้อมูลตัวนี้เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นว่า1นิ้วนี่ก็คือ h กับ b ตัวนี้เท่ากับ
25.4 มิลนะครับแล้วก็ป้อนความหนาเข้าไป 1.2 นะครับพอเคาะ Enter ปั๊บไอ้ตัวนี้มันคำนวณให้เองนะซอฟต์แวร์มันเก่งนะครับตัวนี้ก็เล่าให้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับว่ามาจากตรงไหนบ้างนะครับในกรณีที่เป็นกระเบื้องลอนนะครับกระเบื้องลอนนี่ความยาวมันเมตร20อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างของแปรก็จะห่างกันอยู่ที่เมตร1นะครับมุมเอียงหลังคาควรจะให้ไม่น้อยกว่า15องศานะครับไม่งั้นจะรั่วมันจะย้อนนะครับระยะเกยของกระเบื้องอย่าลืมนะครับ20เซนติเมตรนะไม่งั้นจะมีปัญหาเวลาลมตีนะครับมันจะย้อนเข้าไปน้ำหนักของกระเบื้องนะครับแล้วแต่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่15ถึง25กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับไม่แน่ใจก็ใช้สัก20แล้วแต่เรานะครับถ้าอย่างหนาๆไอ้อะไรนะ5มิลนะเบื้องอย่างหนาตราโน่นตรานี่ต่างๆพวกนี้นะครับก็เลือกเอานะครับทีนี้เราจะออกแบบแปรรองรับกระเบื้องหลอนคู่ระยะห่างแปรเนี่ย1เมตรระยะห่างจันทน4เมตรนะครับจากรูปแปลนที่เราเขียนให้ดูในตอนแรกๆนะครับนะใช้แปรเป็นไลเกตตัว C นะครับตัว C นะอาคารก่อสร้างในต่างจังหวัดนะครับใช้กฎกระทรวงก็คือน้ำหนักจร30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับตัวกระเบื้องหลอนคู่เองเนี่ย20นะครับแปรก็ประมาณสัก10นะครับประมาณสัก10กิโลกรัมนะต่อตารางเมตรนะครับฝ้าบวกคร่าวฝ้า25นะเป็นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฝ้านะครับบอกอุ้ยไม่เอาฝ้าแพงแล้วเกิดอยู่ๆไปไม่สวยร้อนเติมฝ้าได้ไหมเราจะไปตามบอกได้ไงใช่ป่ะเราเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับติดว่าบอกว่าสร้างบ้านแล้วไม่ทำฝ้าไม่จริงอ่ะในอนาคตสร้างจนได้แหละนะครับเพราะนั้นเรารวมแล้วเนี่ยได้85กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับระยะเรียงแปรระยะห่างแปรก็คือเมตร1นะครับก็คูณกับระยะห่างนะระยะห่าง1เมตรกับกิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยคูณกันก็ออกมาเป็นตัวเลขเดิมนะครับ85กิโลกรัมต่อเมตรบนแปร1ตัวเขียนฟรีบอดี้นะครับนะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมโมเมนต์ WL กำลัง2ส่วน8นะออกมาได้170กิโลกรัมเมตรสายชมุดรัด 100m ส่วน .5 ไอ้จุด6 fy นะครับบางคนบอกแปรมันวางเอียงๆท่านจะต้องคำนวณโดยคิดโมเมนต์2แกนก็ไม่เถียงหรอกครับนะก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราออกแบบเนี่ยนะครับเราไม่เคยออกแบบพอดีเป๊ะหรอกถ้าจะออกแบบในเชิงเป็นลักษณะเชิงวิจัยที่จะหาคำตอบที่มันทศนิยม5ตำแหน่งอะไรเงี้ยเอาเลยครับแต่ทำงานจริงอ่ะไม่ต้องนะครับไม่ต้องก็ได้เซคชั่นมูลค่ามา 11.8 เซนติเมตรกำลัง3ไปเปิดตารางเหล็กไลเกตตัว C นะครับ100คูณ50คูณ20คูณ 2.3 ก็จะมีเซคชั่นมูลค่า 16.1 ต่างกันตั้งเยอะนะครับมากกว่าเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นก็ตัวนี้โอเคนะครับกรณีที่เป็นกระเบื้องนะครับมีข้อแนะนำอันหนึ่งนะครับในการพิจารณาที่จะใช้ไลเกตรูปตัว C นี่นะครับอันนี้ก็ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดร.ศักดิ์กองสุวรรณท่านก็ให้ไอเดียมาเข้าท่าดีนะครับสแปนของแปรนะครับกี่เมตรให้เอาไลเกตตัว C นะครับแปรลึกแค่นั้นนิ้วนะสแปน4เมตรความลึกก็4นิ้ว4นิ้วคือกี่มิลครับตีซะว่า25มิลต่อนิ้วนะครับมันก็ได้มา100มิลใช่ไหมใช่ป่ะสแปน5เมตรก็125มิลแต่125มิล
มันหนามันมีความหนา 3.2 เท่านั้นนะครับ 2.3 ไม่มีเพลงก็ไปใช้6นิ้วแทนสแปน6เมตรก็6นิ้ว6นิ้วก็คือ150นะครับอันนี้โน้ตไว้นิดนึงก็ดีนะครับอันนี้เป็นทริคเอาไว้เวลาที่เราจะเลือกเนี่ยนะครับจะได้ง่ายทำไมล่ะครับทำไมต้องใช้ที่ความลึกตามนั้นนะครับโดยประสบการณ์นะครับมันจะแอ่นตัวน้อยถ้ากระเบื้องนี่นะครับถ้าหากว่าแปรเรามันแอ่นมากๆนะครับแอ่นตัวมากกระเบื้องจะแตกครับแตกตามยาวครับกรณีนี้เกิดขึ้นที่วิทยาเขตหันตราของราชมงคลนะครับเป็นเหมือนกับอาคารคล้ายๆอาคารหอประชุมเนี่ยแหละแต่เป็นโล่งๆนะครับปรากฏว่าหลังคานี่แตกตลอดเวลาไปดูอีกทีโอ้โหสแปนทั้ง7เมตรครึ่งแล้วใช้แปรลึก4นิ้วจะไปเหลือแล้วกระเบื้องรอนใหญ่ต่างหากนะครับเปลี่ยนกระเบื้องปุ๊บได้5วันแตกอีกข้างล่างปูปาเก้ครับปาเก้ว่ายน้ำเลยนะครับโอ้บวมเละเทะหมดเลยเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องที่ว่าการแอนตัวของมันเนี่ยทีนี้แปรอีกประเภทหนึ่งนะครับพวกสังกะสีมุงหลังคาเมทัลชีทที่ตอนนี้กำลังนิยมกันมากเลยนี่นะครับระยะแปรนี่จะอยู่ที่ประมาณเมตร50นะครับประมาณเมตร50มุมเอียงหลังคาถ้าเป็นสังกะสีก็มันต้องมีการเกยกันอยู่ดีนะครับถ้าทำได้ก็ควรจะมุมเอียงที่15องศาขึ้นไปบ้านจะเย็นหน่อยนะครับถ้าเป็นตามชนบทนี่เขามุมเอียงเท่าที่ผมดูนะครับ5องศาเองสังกะสีนี่ครับแล้วรั่วไหมเขาก็ไม่รั่วนะครับขนาดหลังคาแดงยังไม่รั่วเลยพูดถึงหลังคาแดงๆนี่นะครับสังกะสีแดงๆนี่นะครับผมบินไปที่เมดานอินโดนีเซียนะครับมองลงมาข้างล่างเฮ้ยทำไมหลังคามันแดงหมดเลยก็เลยแซวถามคนอินโดนีเซียว่าทำไมสังกะสีของบ้านท่านเนี่ยนะครับทำไมมันแดงจังเลยอ่ะมันทาสีอย่างนั้นเลยเปล่าเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นโมโนโพลีมันเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจโรงงานเขานี่คือรัฐบาลทำวันนั้นเขาก็ต้องคือเขาตั้งใจอย่างนั้นแหละเอามาให้แดงๆสวยดีเขาบอกเมทัลชีทมุมเอียงไม่ควรจะน้อยกว่า5องศาไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องการไหลของน้ำคือมันไม่รั่วหรอกครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นลอนตื้นนะครับแอ่งตื้นๆเนี่ยน้ำไหลไม่ทันมันเข้าไปตรงจุดต่อเกิดรั่วขึ้นมามันก็เป็นเรื่องนะครับน้ำรั่วลงมาก็โจ๊กเลยนะครับถ้าเป็นสินค้าที่เจอน้ำไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็มุมเอียงมากหน่อยนะครับลองออกแบบแปรรับเมทัลชีทนะครับระยะห่างโครงหลังคา6เมตรสร้างที่ปทุมธานีในเขตอบต.นั่นคือน้ำหนักบรรทุกจร30นะครับตัวเมทัลชีทเองเบานะครับประมาณ5กิโลเองนะครับ5กิโลกรัมต่อตารางเมตรตัวแปรก็เดาๆเอานะครับประมาณ10นะ10กิโลกรัมต่อตารางเมตรรวมแล้วได้45กิโลกรัมต่อตารางเมตรระยะเรียงแปรคือเมตร50เพราะฉะนั้นเอาระยะเรียงเมตร50นี้คูณกับ W1 นะครับ W1 ได้ออกมา 67.5 กิโลกรัมต่อเมตรเขียน free body diagram หาโมเมนต์นะครับ303.75 กิโลกรัมเมตรนะครับหา section modulus 100 m ส่วน .6 fy 21.09 เซนติเมตรกำลัง3ใช้แปรอย่าลืมนะครับสแปนเท่าไหร่ครับ6เมตรครับแปร6นิ้วนะ6นิ้วก็คือ150นะคูณ50คูณติ่งปลายมันอีก20นะครับ
หนา 2.3 มิลลิเมตรระยะเรียง 1.5 เมตรนะครับมี section modulus นะครับรอบแกน x นะครับ28มันต้องการประมาณ21นะเรา28ก็โอเคนะครับนะทีนี้การวางแปรนะครับตัวนี้ตามมาตรฐานวสทนะครับในเรื่องของโครงสร้างเหล็กเนี่ยแปรจะต้องมีการยึดตัวนะทุกระยะไม่เกิน3เมตรเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับแปรมันยาว6เมตรเพราะนั้นไอ้ตรงที่มันวางอยู่บนจันทันมันถูกยึดแล้วแต่ในช่วง6เมตรยังไม่มีอะไรยึดนี่เราจะต้องมีเหล็กยึดแปรนะครับเหล็กยึดแปรตัวนี้มันจะต้องป้องกันไม่ให้แปรบิดตัวถ้าเอาตามหลักการจริงๆมันต้องทะแยงนะครับโอ้วุ่นวายมากเลยนะครับตัดเหล็กขนาด9มิลลิเมตรนะครับมาเชื่อมแล้วก็เวลาตรวจงานจะตรวจยังไงคนไหนจะปีนขึ้นไปตรวจท่านจะปีนไหมผมไม่ปีนนะครับนี่ผมคนหนึ่งแล้วไม่ยอมปีนเด็ดขาดเพราะนั้นวิธีการง่ายๆที่สุดเลยนี่นะครับเขาจะเอาเหล็ก9มิลเนี่ยวางทับอยู่ข้างบนพยายามจัดให้มันอยู่ตรงร่องของกระเบื้องแล้วเชื่อมเลยเชื่อมแปะข้างบนนั่นแหละครับกันบิดตัวนะไม่เป็นไรนะครับทำมาเยอะแหละไม่เห็นเป็นไรนะมีตัวนี้ที่เสนอแนะหน่อยนะครับตัวนี้คือคำตอบจริงๆมีคำตอบเรื่องนี้อยู่ในหนังสือของดร.ทักษิณเทพชาตรีนะครับศาสตราจารย์ดร.ทักษิณเทพชาตรีในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเหล็กมีนะครับเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมเราเวลาวางแปรเนี่ยแปรตัว C เนี่ยนะครับทำไมต้องเอาทางด้านปากของตัว C เนี่ยนะครับเหงนขึ้นไปหายอดจั่วทำไมไม่คว่ำลงมาอย่างนี้เกิดสมมติว่ากระเบื้องมันรั่วฝนก็เข้ามากองตัวนี้เดี๋ยวเป็นสนิมตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรั่วนะครับเพราะว่าเรามีหลังคาเราก็ต้องป้องกันอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีหลังคาแล้วยอมให้รั่วก็อย่ามีดีกว่าเหตุผลหลักก็คือว่าเชียร์เซ็นเตอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับนะสังเกตไหมครับว่า D1 ตัวนี้นะครับเนี่ย D1 ก็คือระยะตั้งฉากจากแนวของแรงที่กดลงมาเนี่ยนะครับมาถึงเชียร์เซ็นเตอร์ตัวนี้กับเวลาที่เราวางคว่ำลงมาข้างล่างนะครับเชียร์เซ็นเตอร์จะอยู่ด้านหลังเสมอนะครับระยะห่าง D2 เนี่ยครับเนี่ยระยะตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่า D2 เนี่ยมันยาวกว่า D1 นะเมื่อมันยาวกว่านะครับโมเมนต์บิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าทำให้แปรเนี่ยมันบิดตัวพอแปรบิดตัวได้นะครับกระเบื้องแตกนะเพราะนั้นวางต้องอย่างนี้นะครับที่ถูกต้องนะเวลาเราเรียนไม่เห็นใครเขาบอกเลยอาจารย์ก็ไม่ยอมบอกต้องให้มาหาเองกว่าผมจะรู้ผ่านไปแล้ว10ปีหลังจบเรื่องนี้แต่ก่อนก็เดาเอานะครับไม่รู้เรื่องเหมือนกันตอนนี้ก็เลยต้องมาเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับมีอันนึงครับอันนี้เป็นงานจริงเลยทางโรงเรียนธัญรัตน์ท่านอยากจะได้หลังคาคลุมสนามสแปน48เมตรครับระยะเบ10เมตรหมายความว่าเราทำทัดโค้งปลายสองข้างเนี่ยครับห่างกัน48เมตรนะแล้วทัดแต่ละตัวเนี่ยห่างกัน10เมตรแปรมันก็ต้องยาว10เมตรใช่ป่ะทำไงอ่ะวายแฟลงเหรอแพงตายดิลึกไปดึงมาเอ๊ะจะแก้ปัญหายังไงทำตัวค้ำทำเป็นตัวค้ำขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับลองทำให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับนะ
มมุติว่าเข้าไปในโปรคอนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีไอคอนของเฟรมนะครับเนี่ยปุ่มเฟรมนะพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะไอตัวไททอลนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้โนดเขาจะมีตั้งแกนมาให้เลยนะครับสังเกตดูนะครับ x y z เวลาใช้โปรแกรมของฝรั่งนะครับอย่าเอาความเคยชินในเมืองไทยไปใช้นะครับของเรานี่เราจะบอกว่าแกน x แกน y อยู่ในแนวราบแกน z ตั้งขึ้นใช่ไหมครับนะของฝรั่งนี่แกน x แกน z อยู่ในแนวราบแกน y ตั้งขึ้นครับด้านสูงเราให้ฟังเลยนะครับผมใช้โปรคอนตอนแรกเนี่ยออกแบบเสาส่งทีวีนะครับที่คอหงเขาจะสร้างใหม่สูง100เมตรเป็น3มิตินะครับเป็นทัศน์3มิติแหมคำนวณต้องคิดแรงลมเพราะว่าที่สงขลานะครับความเร็วลมรอบ100ปีสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ45เมตรต่อวินาทีเฮ้ย50เมตร50เมตรต่อวินาทีนะอยากรู้ว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอา 3.6 เข้าไปคูณเท่าไหร่ครับ50คูณ3ได้150เลยนะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเกครับพายุเกเรนั่นแหละขนาดนั้นแหละครับแรงมากนะครับก็คำนวณตอนแรกก็ป้อนแกน Z อยู่ในแนวดิ่งเอ๊ะทำไมทาวเวอร์เรามันนอนวะมันอยู่ในแนวนอนเลยมันรูปมันเกิดขึ้นน่ะนะครับอยู่ในแนวนอนป้อนไปแล้วครึ่งต้นน่ะ50เมตรไปแล้วเฮ้ยผิดตรงไหนวะดูอีกทีอ๋อบื้อเองอ่ะแก้ใหม่ป้อนใหม่นะครับเฉพาะตัวนั้นน่ะผมป้อนทั้งหมด4เที่ยวงานไม่ได้นะส่งไปแล้วเนี่ยเขาไม่เอาแต่เราได้ความรู้นะครับในคนบุคราวนี้นะครับจะลองป้อนให้ดูนะครับโนดที่1ครับโนดที่1 x เป็น0 y เป็น0 z เป็น0นะครับโนดที่2 x 10เมตรครับนะ y ยังคง0อยู่พอ enter ปั๊บมันจะขึ้นมาให้เลยครับนี่โนดที่1นะครับโนดที่2นะครับต่อไปโนดที่3ครับโนดที่3นี่ x เป็น0ครับแต่แกน y เนี่ยเนื่องจากว่าทัศน์ที่ใช้นะครับเดฟมัน3เมตรครับนั่นบอกเยอะขนาดนั้นเลยเหรออย่าลืมนะครับสแปน48เมตรนะครับอันนี้สร้างเสร็จแล้วครับสนใจก็ไปดูได้นะครับใกล้ๆกับคุกธัญญะโรงเรียนก็ติดคุกเลยรั้วติดกันแต่สวยนะครับออกมาโค้งสวยบอกโอ้ใจถึงเลยจริงๆอ่ะผอ.เขาติดต่อไปที่อบจ.วิศวกรโยธาที่อบจ.เขาบอกโอ้สแปนมันเยอะผมทำไม่ได้หรอกต้องอาจารย์นะแล้วก็โบยมาให้อาจารย์นั่นก็ไปทำให้ท่านหน่อยนะครับแกน y มันสูง3เมตรนะครับ3เมตรนะแกน y 3เมตรแกน z ไม่มีนะครับโน้ตที่4ครับโนดที่4แกน x ขยับไป3เมตร3 6โอเคนะครับแกน y ก็คงเป็น3เมตรอยู่นะครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับมีโนดที่1อันนี้อยู่ข้างล่างนะครับโนด1โนด2อยู่ข้างล่างโนด3โนด4แล้วก็มาโนด5นะครับโนด5นี่ขยับไป10เมตรลบด้วย3นะครับก็จะเป็น7เมตรนะครับแกน y 3นะครับโนด5อยู่ที่นี่นะครับโนด5อยู่ที่นี่โนดสุดท้ายโนด6ครับ10เมตรนะครับแกน y 3โอเคเรียบร้อยแล้วเฉพาะโนดนะครับนะต่อไปเลือกบีมเซคชั่นนะเดาคราวนี้เราจะเดานะเรื่องหน้าตัดนะครับ
หน้าตัดมีขนาดเดียวครับพอเลื่อนมาตรงบีม section designation คือกำหนดชนิดหน้าตัดนะครับคลิกเลือกตรง section ขึ้นมาเลือกหน้าตัดครับหน้าตัดจะเป็นรูปตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้คือกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนาดหน้าตัดนี่เราสามารถป้อนเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือส่วนที่ผมป้อนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือลงเวลาที่เราลงโปรแกรมไปแล้วเนี่ยมันไม่มีให้นะครับหน้าตัดที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับเราต้องป้อนเองนะครับมันก็อยู่ในตรงเซกชันดัตเตอร์เบสนะครับตัวนั้นเราสามารถจะป้อนได้เลือกป้อนของเราเองนะครับ100คูณ50คูณ 3.2 ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าจะใช้ได้เดานะครับเดาตอนนี้เดาความลึก4นิ้วบอกโอ้สแปนตั้ง30เมตรแล้วใช้4นิ้วนี่ได้เลยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูว่าได้ปะนะครับแล้วก็คลิกเลือกเลยนะครับ100คูณ50คูณ 3.2 มันก็จะเลือกออกมาสตีลตัวนี้ตัวแมทเทียลนะครับสตีลตัวนี้นะจริงๆบางตัวนี่เราสามารถจะแก้ไขได้นะครับก็คือแต่ว่าสตีล300W ตัวนี้นะครับมันเทียบได้เท่ากับ ASTM A36 นะครับซึ่งก็เป็นค่าตัวมาตรฐานที่นิยมใช้อยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับต่อไปตรงบีมอันนี้เป็นการป้อนชิ้นส่วนล่ะครับนะเนี่ยเวลาที่ป้อนค่าต่างๆคนนี้เราจะคลิกเลือกเข้าไปนะครับว่าเราจะป้อนอะไรยังไงนะตอนนี้เราคลิกที่บีมเราจะป้อนอย่างนี้ครับเนี่ยเราจะบอกว่ามีชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับ3ไป4ไป5ไป6นะครับแล้วก็1ไปที่4นะครับค้ำเป็นตัวค้ำเท้าแขนนะครับแล้ว2ไปที่5นะครับ2ไปที่โหนด5ป้อนตัวบนก่อนนะครับ3ขีด4นะครับจาก3ไป4 4ไป5 5ไป6สมมุติว่ามีไปทั้งเยอะแยะเลยนี่นะครับแล้วอัตราการเพิ่มเท่าๆกันเนี่ยนะครับเราสามารถป้อนตัวแรกก่อนนะครับ3ไป4แล้วก็ใช้ขีดขีดหรือลบลบเนี่ยนะครับบอกว่าให้เองลากไปถึงจุดสุดท้ายเลยนะครับก็คือจุดที่6นะครับแล้วก็ไปเลือกหน้าตัดเราเลือกหน้าตัดเดียวนะครับคือมีขนาดเดียวหมายเลข1นะครับหมายเลข1มันก็จะลากเส้นให้บอกว่าเอ้าเฮ้ยทำไมมันขาดขาดล่ะเขาแสดงให้ดูเพื่อให้มองเห็นจุดด้วยนะครับจริงๆอ่ะสั่งได้นะครับว่าจะให้มันเป็นเส้นต่อเนื่องนะครับไม่ผิดนะครับตัวนี้ไม่ผิด1ไป41ไป4 1 -4 นะครับก็หน้าตัดหมายเลข1อีกนะครับแล้วก็2ไป5นะครับหน้าตัดหมายเลข1หมดแล้วชิ้นส่วนต่อไปสั่งตัวซัพพอร์ตนะสั่งตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตใส่ตรงไหนบ้างจุดที่จะเป็นจุดรองรับของตัวแปรตอนนี้นะครับแปรพิเศษของเราตอนนี้นะครับก็คือ1 2 3แล้วก็6เพราะว่า4จุดนี้มันไปยืดอยู่กับทัดใช่ไหมครับทัดตัวใหญ่ของเราอะโนด1นะครับโนด1ลักษณะการฟิกเป็นยังไงครับมันจะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับ x y z นะตัวใหญ่ x y z ตัวเล็กตัวใหญ่หมายถึงแรงครับนะเป็น translation คือรับแรงได้ถ้าเราใส่ x ใหญ่ y ใหญ่ z ใหญ่แสดงว่าจุดรองรับจุดนี้สามารถรับแรงในแนวแกน x แกน y แกน z ได้เป็น translation นะครับเป็น force นะส่วน x เล็ก y เล็ก z เล็กตัวนี้เป็นเรื่องของ rotation ก็คือ moment ครับมันรับ moment ได้ไหมจุดต่อตรงเนี้ยนะครับก็กรณีพวกนี้นะครับแนะนำว่าอยากให้มันรับ moment นะครับจุดต่อให้มันเป็น joy เป็น hinge joy นะครับเป็น hinge joy เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเป็น x y z นะครับ
ยังมี error list อยู่แสดงว่าอะไร unstable นะครับแสดงว่าโครงสร้างเราเนี่ยมายึด x y z เฉพาะโนดหนึ่งเนี่ยเจ๋งแน่ๆใส่แรงเข้าไปก็เรียบร้อยเลยนะครับโนด2จริงๆมันสามารถจะ generate ได้นะครับแต่ว่านี่ผมป้อนให้ท่านดูนะครับธรรมดานะครับโนด3กับโนด6เสร็จแล้ว error list หายไปเลยสีแดงๆนะครับต่อไปก็ใส่แรงครับใส่แรงเป็นบีมโหลดครับตัวถ้าเป็น distribute load นี่ก็จะเป็นบีมโหลดจริงๆ point load ใส่ในบีมโหลดได้นะครับแต่ว่าเป็น point load ที่เกิดขึ้นในระหว่างโหนดแต่ถ้าแรงนั้นกระทำอยู่ตรงโหนดพอดีเช่นเวลาเราคิดแรงลมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะคำนวณแล้วก็เอาไปใส่ตรงโหนดโหลดครับโหลดที่เกิดขึ้นที่โหนดพอดีตรงจุดต่อพอดีเนี่ยก็ใส่เป็นโหนดโหลดนะครับถ้าเป็นdistribute load เนี่ยแน่นอนต้องใส่เป็นบีมโหลดของเราเป็นบีมโหลดครับวิธีคำนวณอันนี้ไม่ได้แสดงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะครับคือแรงที่เกิดขึ้นในโปรแกรมโปรคอนเนี่ยนะครับเขาจะใช้แรงเป็นกิโลนิวตันนะครับมีจำนวนเอนจิเนียร์จำนวนมากเลยนะครับมีปัญหาเรื่องการแปลงหน่วยเยอะมากนะครับแนะนิดเดียวนะครับท่านทำแรงให้กลายเป็นตันให้ได้ตันต่อเมตรตันเฉยๆก็ได้แล้วอยากจะแปลงให้เป็นกิโลกรัมต่อเมตรบ้างหรือว่ากิโลแปลงเป็นกิโลนิวตันหรือกิโลนิวตันต่อเมตรหรือว่ากิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับคูณด้วย 9.807 หรือค่า G นะครับค่า G ความเร่งจากความโน้มถ่วงของโลกนะครับบอกว่าผมชอบใช้ 9.81 เอาตามใจนะครับ9.807 นี่มันเป็นค่าที่ละเอียดเป็นนิดหนึ่งนะครับจริงๆค่าที่ถูกต้องคือ 9.8066 นะครับค่า G พอคูณเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นกิโลนิวตันนะหรือว่ากิโลนิวตันต่อเมตรนะครับเป็นโหลดเคสอะไรครับโหลดเคส1ครับโหลดเคสที่1นะครับบีมที่มีโหลดกระทำคือบีมไหนครับ3ไป4ไป5ไป6ใช่ไหมครับ3ขีด4ขีดขีด6นะครับทิศทางของมันล่ะแรงของมันน่ะอยู่ในแนวแกน x แกน y แกน z หรือแบบไหนก็ถ้าดูตามนี้ก็คือมันอยู่ในแนวแกน y ใช่ไหมครับถูกไหมพิมพ์ y เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นการป้อน point load ถ้ามีนะครับระยะห่างตัวนี้คือจากโนดแรกจาก start node นะครับของตัว point load ส่วนตัวนี้คือ distribute load ครับนะเป็น distribute load หน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อเมตรเราจะหาไงล่ะครับนะกรณีนี้นะครับกรณีนี้ระยะห่างของแปรก็คือเมตร50เพราะเป็นเมตรชีตหลังคาโค้งแล้วไปใช้โมเนียดีไหมเดี๋ยวนี้ใช้ได้แล้วนะครับหลังคาโค้งใช้โมเนียนะครับเพราะว่าโมเนียเป็นวัสดุตกแต่งผิวเฉยๆเพราะเราต้องติดซากกิ้งใช่ไหมซากกิ้งเหมือนโค้งแต่ไม่ดีนะครับอย่าไปใช้โมเนียนะครับหนักลองดูนะครับน้ำหนักมีอะไรบ้างครับน้ำหนักก็คือน้ำหนักบรรทุกจรก็คือ30นะครับ30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับบวกเมตรชีต5กิโลกรัมต่อตารางเมตรบวกแปรสักเท่าไหร่ดีตีสัก15ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะใหญ่นะครับ15กิโลกรัมต่อตารางเมตรมีฝ้าไหมอาคารลักษณะนี้ไม่มีฝ้าครับโชว์สตรัคเจอร์นะครับ50กิโลกรัมต่อตารางเมตรระยะห่างของแปรเมตร50ใช่ไหมครับคูณด้วย 1.5 เข้าไปเป็น75กิโลกรัมต่อเมตรนะครับแปลงเป็นตันเลยครับ
แปลงเป็นตันกิโลกรัมแปลงเป็นตันหารด้วยพันใช่ไหมครับหารด้วย 1,000.075 ตันต่อเมตรคูณ 9.807 นะครับ 0.736 0.736 กิโลนิวตันต่อเมตรเพราะนั้นหลักการในการแปลงเป็นกิโลนิวตันเมื่อไหร่นะครับก็คือทำให้เป็นตันคูณ 9.807 หรือ 9.81 นี่บางคนบอกต้องการคิดเร็วๆอ่ะคูณ10ไงใช่ไหม 9.807 ก็ประมาณ10นะครับคูณ10แล้วมันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นกิโลนิวตันอยากรู้ว่ากี่ตันเอา10หารง่ายไหมง่ายนะครับคิดง่ายๆนะก็จุด7ประมาณจุด75แล้วกันนะครับจุด75ทีนี้เวลาที่ใส่นะครับท่านสังเกตไหมครับว่าแกน y มันชี้ขึ้นใช่ไหมครับถูกไหมแล้วน้ำหนักเนี่ยมันชี้ขึ้นป่ะมันชี้ลงนะครับเพราะนั้นก็คือสวนทิศทางก็คือลบ 0.75 นะครับมันขึ้นให้เลยใช่ไหมครับเห็นนะครับมันมีตัว decibel load ตัวนี้ขึ้นให้เลยนะในกรณีที่เรามีการป้อนโหลดในลักษณะที่เป็นเอียงๆรูปสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างเราสามารถที่จะป้อน start node นะครับเป็นค่าหนึ่งแล้วก็ป้อน end node เป็นอีกค่าหนึ่งมันจะออกมาเป็นรูปคางหมูเลยนะครับลองดูไหมลองดูว่าลบ 1.5 อย่างเงี้ยนะครับเป็นไงครับตรงนี้จะน้อยใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็จะสูงนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับลบ 0.75 โอเคนะครับก็ข้อมูลหลักๆเกือบเสร็จละเหลือตรงนี้ครับตรง general นะมันตรงนี้ก็บอกว่าสมมติว่าเราอยากจะเอาข้อมูลเนี่ยใส่เก็บเข้าไปในรายการคำนวณเราสามารถคลิกตรงนี้ได้แต่มันไม่คิดน้ำหนักให้นะน้ำหนักตัวมันเองต้องแก้ไขโดยการไปดูที่ตรงเซตติ้งนะครับตรงเซตติ้งเนี่ยคลิกตรงเซตติ้งข้างบนเนี่ยเป็นเมนูหลักนะครับมันจะมีบอกว่าเนี่ยตรงนี้ไง add own weight to load case บวกน้ำหนักไหมนะครับนะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงลูกศรตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกว่าโหลด1โหลดเคส1นะครับมันจะคิดน้ำหนักเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปในโหลดเคส1ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับพอนี่เสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่ input นะครับgeneral นะครับ input to cal sheet ก็คือเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปในรายการคำนวณขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเซฟตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะไปคลิกที่ไฟล์แล้วก็สั่งเซฟแอดดีกว่านะครับเซฟแอดตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อยังไงก็ได้นะครับสำหรับ Windows แล้วจะไม่เหมือนDOTนี่มันห้ามเกิน8ตัวอักษรอันนี้เราเซฟไปก็อย่างนั้นแหละนะครับตอนนี้เป็นการป้อนข้อมูลนะครับข้อมูลของเรานี่จบแล้วนะครับก็วิเคราะห์นะ analysis คลิกที่ analysis start analysis เขาบอกว่าที่โหนด4เนี่ยนะครับมันซุดตัวลงในแนวแกน y เนี่ยจุด18มิลลิเมตรลงข้างล่างนี่เดียวนะครับไม่ถึงจุด2มิลน่ะดูตาเปล่าไม่เห็นเลยสแปน10เมตรนะแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงกลางนี่มันแค่4เมตรเองนะเพราะ10เมตรนี่ลบ3 2ข้างใช่ไหมเหลืออยู่4เมตรทำให้ไอ้หน้าตัดที่เราเลือกมาเนี่ยกลายแข็งแรงมากเลยนะครับก็ view output นะครับ view output deflection ตอนนี้เป็น deflection นะครับ add to cal sheet นะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในแคลชีต reaction
แอร์ทูแคลชิมจะมีให้ตัวเลขมานะครับบีมฟูสนะครับแอคเซียนฟอร์สแอร์ทูแคลชีตคลิกตัวนี้เข้าไปเอ็กโมเมนต์มันจะมีกราฟโมเมนต์ให้เลยนะครับแอร์ทูแคลชีตนะวายเชียนะแอร์ทูแคลชีตมีวายโมเมนต์ไหมศูนย์ไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็เอาพุทไฟล์ครับเป็นตัวเลขครับเป็นตัวเลขคือข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ add to calsheet นะพอใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับไปดูที่ calsheet ครับดูที่ calsheet นะมันก็จะมีรายการคำนวณตัวนี้ออกมาถ้าอยากจะเอาตัวเนี้ยเก็บไว้เป็นตัวอ้างอิงเอาไว้ในอนาคตอยากจะไปพิมพ์ซ้ำหลายๆเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยส่งไปที่ CalPad ครับเนี่ยตัวนี้ปุ่มข้างล่างเนี่ยนะครับ Send to CalPad คลิกไปอย่างนี้มันจะส่งรายการตัวนี้เข้าไปอยู่ใน CalPad ในรายการคำนวณซึ่งเราสามารถจะเซฟเป็นไฟล์ได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่เจ๋งนะก็แค่วิเคราะห์ก็เหมือนกับโปรแกรม Microfeed นะที่มันเด็ดก็คือตรงนี้ครับ Design Link นะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ Design Link อันนี้มันเป็นโครงสร้างเหล็กก็จะมีอันนี้เป็นแอคเซียนนะเป็นโครงสร้างที่รับแรงตามแนวแกนก็คือทรัสทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามีโมเมนต์ด้วยนะครับนี่ไงครับ Member Design for Combined Stress นะครับตัวนี้นะครับเราจะดีไซน์ตัวนี้นะครับจะดูว่าตัวนี้เป็นยังไงคลิกที่นี่มันก็จะไปโหลดมานะโหลดไอ้ตัวนี้ที่เราวิเคราะห์แล้วนี่นะครับมาแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับ design approach นะครับจะ design อะไรถ้าเราเลือกตัวแรกให้มันเลือกหน้าตัดให้เราว่าหน้าตัดที่เล็กที่สุดในแต่ละชิ้นเนี่ยคือตัวไหนอันนี้ถ้าเราจะดีไซน์อย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าเราเลือกตัวล่างนะครับตัวนี้ evaluate current section ก็คือว่าให้มันดูว่าไอ้หน้าตัดที่เราเดาขึ้นมานี่ใช้ได้เปล่านะตอนนี้จะเลือกตัวนี้นะครับพอเลือกตัวนี้ปั๊บตรง F5 เนี่ยจางเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปเลือกหน้าตัดแล้วเพราะเราให้มันตรวจสอบว่าหน้าตัดที่เราเลือกมาที่เราเดามาเนี่ยมันได้ปะนะครับก็ไปต้องเลือก element group นะครับก็คือหน้าตัดว่าหน้าตัดจะเลือกแบบไหนบางทีในโครงสร้างเดียวกันมีหลายหน้าตัดเราอาจจะดีไซน์ทีละหน้าตัดตรวจสอบทีละหน้าตัดไม่งั้นเดี๋ยวมันมั่วใช่ไหมมันก็จะโอ้โหอะไรไอ้ชิ้นนี้หมายเลขอะไรชิ้นนี้หมายเลขอะไรวุ่นวายไปหมดตาลายนะครับกรณีของเรามีอันเดียวก็เลือกคลิกเลือกแล้วก็โอเคแล้วก็ไป add task นะ add task design สั่ง design อันนี้คือชิ้นที่3ไป4มันก็เช็คให้หมดเลยนะครับอันนี้ผลแรงตามแนวแกนนี้โมเมนต์รอบแกนเล็กโมเมนต์รอบแกน y นะครับออกมาบวกกันแล้วเท่ากับจุด1 2ห้ามเกิน1ถ้าเกิน1 fail ดูง่ายๆนะครับตอนหลังมันจะบอกโอเคโอเคนะครับแล้วก็บอกความชัดรูดด้วยนะครับโอเคแสดงว่าหน้าตัดที่เราเดามาสบายมากจุด1 2อ่ะถ้ามันดีไซน์ออกมาแล้วได้ออกมาจุด8โอ้แสดงว่าเราเลือกหน้าตัดใกล้เคียงใช่มั้ยถ้ามันน้อยอย่างนี้แสดงว่าเวอร์ใหญ่ไม่เป็นไรสแปน10เมตรแล้วเราใช้หน้าตัดลึกแค่4นิ้วอะมองขึ้นไปข้างบนมันสูงขึ้นไปข้างบนเลยนะ30เมตรแล้วท่านเงยหน้าขึ้นไปโอ้โหทำไมมันเล็กอย่างนี้นะมันขึ้นกับความรู้สึกด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถจะดูไปทีละหน้าตัดTask to Calsheet ก็คือผลการออกแบบที่เอาไปใส่ใน Calsheet แล้วเราไปดูใน Calsheet นะครับดูใน Calsheet ไล่ไปทีละตัวทีละตัวนี่นะครับอันนี้โอเคหมดนะครับโอเคตัวที่ตัวถัดมาก็โอเคนะครับโอเคนะโอเคโอเคหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่มีก็มาคลิกข้างในแล้วก็ลบออกให้มันเหลืออยู่แค่นี้ไม่งั้นก็เปลืองกระดาษ
แล้วก็เอาตัวเนี้ยส่งเซ็นทูแคลแพทนะเอาปิดนะครับปิดตัวเฟรมอนาลิซิสด้วยนะครับก็จะมีแคลแพทอยู่ที่นี่นะเป็นรายคำนวณซึ่งสังเกตดูสิครับเป็นไงครับมันก็จะมีไอ้ที่เราบอกว่าส่งมาเก็บอ่ะมีหมดเลยนะครับนะจนถึงผลการออกแบบนะครับครบหมดที่ท่านถามมาก็ได้คำตอบเลยนะครับท่านสามารถจะใช้ตัวนี้ในการเช็คงานต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะว่าอย่างกรณีที่ท่านทำแล้วไปต่อเติมกับอาคารเดิมเนี่ยนะครับก็เวลาดีไซน์เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะครับเอาไอ้ตัวรีแอคชั่นเนี่ยนะครับนี่ไงเดี๋ยวรีแอคชั่นเนี่ยนะครับแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับเดี๋ยวก่อนนะนี่ๆๆๆรีแอคชั่นน่ะอันนี้คือแรงในแนวแกน x นะครับเป็นกิโลนิวตันนะครับแรงในแนวแกน y แรงในแนวแกน z ซึ่งมันไม่มีนะครับโมเมนต์ไม่มีเพราะเราบอกว่ามันไม่รับโมเมนต์เอาแรงตัวนี้ใส่เข้าไปในโครงสร้างเดิมแล้ววิเคราะห์ซิว่าโครงสร้างเดิมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ดีไซน์เฉพาะไอ้ตัวโครงสร้างที่เอาไปแปะชาวบ้านเขานะครับอันตรายซึ่งตัวนี้นะครับก็ถ้าท่านสังเกตดูมันจะมีตัวนี้ให้เรากรอกข้อมูลตัวนี้กว่าจะกรอกได้แทบตายจริงๆไม่มีอะไรนะครับวิธีการนะครับกรณีของตัวแคลแพทนี่เราอยากจะกรอกข้อมูลตัวนี้เข้าไปเนี่ยว่าจะใส่อะไรไปบ้างเนี่ยนะครับให้เซฟก่อนนะครับเซฟก่อนไฟล์ save project as นะครับไฟล์ save project as ตัวนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ปิดมันก่อนนะครับปิดมันก่อน close project นะครับท่านอาจจะทำไปหลายๆตัวทำจนเสร็จนะครับจนหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากจะมาป้อนข้อมูลของแต่ละตัวท่านก็มาไฟล์ open projectนะครับ open project แต่ว่าเนื่องจากว่าอันเดียวนี้มันมีตัวล่าสุดนะครับแล้วก็คลิกที่นี่พอคลิกที่นี่นะครับถ้าเป็นโปรคอนรุ่นหลังๆมานี่มันจะมีตัวนี้ใส่ head นะครับ edit header นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้หน่อยเนี่ยนะครับมันจะไม่มีปุ่มนี้ก็เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนเข้าไปให้เห็นตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ข้างในนะมันก็จะมีตัวให้เราป้อนช่องแรกก็จะถามว่าแผ่นแรกเนี่ยจะให้เป็นหมายเลขอะไรนะหมายเลขหนึ่งนะครับงานนี้เป็นงานหมายเลขอะไรเช่นหมายเลข5นะครับ job title เป็นอะไรไม่รู้จะป้อนอะไรก็จะเฉยๆนะครับใครเอ็นเจ้าของใครเนี่ยนะคำนวณโดยใครนะเช็คโดยใครวันที่อะไรนะคำนวณโดยสุดหล่อเนี่ยเช็คบายใครสุดขี้เรนะครับเดทวันที่ก็วันนี้วันที่21ใช่ไหมครับนะพูดแบบทหารเรือนะครับ21ออกตุเบอร์21คอมมาออกตุเบอร์21คอมมา2006เวลาป้อนอันนี้ขออนุญาตนะครับอย่าว่าเป็นเอาหนังมาสอนหนังสือสังฆราชเวลาเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราใส่เดือนก่อนแล้วก็วันที่ทีหลังเนี่ยไม่ต้องใส่ S T N D R D T H ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับคอมมาแล้วก็ใส่คสเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใส่วันที่ก่อน21อย่างนี้ท่านต้อง S T นะ
นะเป็น first นะ 21st นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาให้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีตัวนี้ให้แล้วเราก็สั่งเซฟนะแล้วก็ถ้าเราจะปริ้นก็ไปสั่งปริ้นนะหรืออยากจะเอามาแสดงให้ท่านชมหรือว่าให้ใครเขาชมอย่างนี้นะครับเซฟเป็น portable document format ก็คือ PDF file สั่งเซฟเป็น PDF file ได้นะครับแล้วเราสามารถจะเอามาแสดงได้นะงั้นก็ตอนนี้เรา exit ก่อนนะครับ